ภาพมาในสนามฝึกซ้อมครับตอนนี้ได้มีคน2คนกำลังฝึกซ้อมกันอยู่แต่ว่าชายคนหนึ่งครับก็ได้ฟาดดาบไปที่ชายคนหนึ่งนะครับเรื่องชายคนที่โดนฟาดดาบครับแท้จริงแล้วก็คือมิสเตอร์โซ่งนั่นเองมิสเตอร์โซ่งนั้นได้พูดกับชายคนหนึ่งว่าอย่ามาล้อเล่นนะไม่ใช่ว่าเพราะเขาแก่นะทำให้อีฝ่ายนั้นถึงไม่ยอมฟาดมาแต่โดยดีและเรานั้นก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่เป็นคู่ต่อสู้กับมิสเตอร์โซ่งนั้นก็คือฮันเตอร์ระดับเอสคนหนึ่งโดยที่ทางมิสเตอร์โซ่งนะครับได้ ทำไมเธอที่ในฐานะที่เป็นฮันเตอร์ระดับ S อสเธอให้คนที่เป็นฮันเตอร์ระดับต่ำๆอย่างเขามาช่วยสอนดาบละ่ะฮันเตอร์ระดับเคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ว่าระดับจะสูงต่ำแค่ไหนมันคนเรานั้นมันต้องมีข้อบอกพร่องของตัวเองและจากนั้นเองครับมิ Mr. สเตอร์โซนนั้นก็ได้รับภารกิจเร่งด่วนนะครับตอนนั้นจึงได้มาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งระหว่างทางมานี่เองครับเขานั้นก็ได้คิดว่าแม้ว่าเขานั้นจะเก่งเรื่องดาบแต่ว่าถ้าเกิดว่าในดันเจี้ยนแล้วก็การใช้ดาบนั้นถือว่าเป็นอะไรที่เขานั้้้นนทไดอยมาก เพราะว่าเวทมนต์นั้นถือว่าเหมาะสมกว่าแล้วในดันเจียนนาจานั้นเองครับเขานั้นก็ได้พบกับซองจินวูซึ่งเป็นตัวซ่งนั้นก็ได้ตกใจไปอย่างมากและได้ถามกับชายคนนี้ไปว่าแท้จริงแล้วเขาน้อคือซองจินวูใช่หรือไม่ซึ่งซองจินวูนั้นก็ตอบว่าใช่แล้วแล้วและคุณนั้นก็คือมิสเตอร์ซ่งใช่ไหมมิสเตอร์ซ่งนะครับก็ได้บอกไปว่าซองจินวูนั้นเปลี่ยนไปมากเลยแทบจะจําไม่ได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนถือว่าเปลี่ยนไปมากและดูเหมือนกับว่าขาของซองจินวูนั้นจะดีขึ้นมามากแล้วซซึึ่่นนวูบกก็ไได้้อาาผมมตืข ก็เหมือนกับได้รับพรอ,อะไรบางอย่างทําให้ผมนั้นได้มีขากลับมาแล้วซึ่งซอนยูวูนั้นก็ได้ถามกับมิสเตอร์โซงไปว่ามิสเตอร์โซงนั้นก็ได้รับข่าวจากสมาคมให้มาที่นี่ใช่หรือไม่มิสเตอร์โซ่งนั้นก็ได้บอกว่าแกก็มาแกก็ได้รับข่าวด้วยเหรอหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ถือว่ามันเป็นวันพิเศษนะครับที่พวกเขานั้นได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและไม่พอแค่นั้นครับทั้งสองคนนี้ได้พบกับอีโจฮีนะครับที่ มาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งโจฮีนะครับก็ยังมาพร้อมกับคนที่มีชื่อว่ามิสเตอร์หวังนั่นเองซึ่งมิสเตอร์หวังครับก็เป็นคนที่ทิ้งซองจินวูนครับไว้ที่ดันเจียนใต้ดินซึ่งมิสเตอร์หวังนะครับก็เป็นคนที่ทิ้งซองจินวูนครับไว้ที่ดันเจียนซึ่งโจฮีนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ซองจินวูนนั้นยังไม่ตายและบอกไปว่าทำไมซองจินวูนนั้นถึงเปลี่ยนไปมากอย่างนี้แทบจะจําไม่ได้เลย และดูเหมือนว่าซอนจีวูตอนนี้น่าจะสูงขึ้นไปอย่างมากและและเธอนะครับก็สังเกตว่าตอนนี้ขาของซอนจีวูนั้นรู้สึกดีขึ้นมามากแล้วแต่มิสเตอร์ซงนะครับก็ได้พูดอุทานออกมาครับประมาณว่าจะให้ฮันเตอร์สองคนมาตกลุมรักกันอย่างนี้ไม่ได้นะหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับโผล่เข้ามาแล้วบอกไปว่าขอโทษที่มาช้าวันนี้เขานั้นจะมาดูแลพวกคุณเองและหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้มองไปในทิศทางหนึ่งซึ่งทิศทางนั้นเองครับก็ได้มีเหล่านักโทษนนนนนนะคราารค,นนนะครรรรัไไดด้นน้้ลมมมมมาา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 จจกกกกกถวว็็็ีีีเเตตอออ์์ึทท่่่่ปสํํขชื คังเทซิกซึ่งคังเทซิกนะครับบอกไปว่าเขานั้นได้รับหน้าที่จากทางสมาคมให้ใหมาดูแลเหล่านักโทษซึ่งนักโทษเหล่านี้นะั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ4โดยที่คังเทซิกนะครับเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ B ีนั่นเองซึ่งการที่จะเอาชนะฮันเตอร์ระดับ B ได้นั้นจะเป็นที่ต้องมีฮันเตอร์ระดับ C อย่างน้อย10คนและซองจงินวูนเขารู้สึกเหมือนกับว่าลาสังหรณั้นรู้สึกจะไม่ดีเอามากๆเลยและเขานั้นก็ได้บอกไปว่า ตอนนี้ทางสมาคมนั้นกำลังขาดคนอยู่ดังนั้นการสำรวจครั้งนี้จินจะเป็นที่ต้องใช้ฮันเตอร์และอีกอย่างหนึ่งฮันเตอร์เหล่านี้นั้นก็เป็นฮันเตอร์ระดับ C ถ้าเกิดว่าพวกเขาทำภารกิจสำเร็จแล้วก็พวกเขานนั้ก็จะได้รับการอภัยโทษทางซองจิวูนก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเขานั้นได้ถามกับอีโจฮีไปว่าโจฮีนั้นจะยืนการที่จะไปจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งโจฮีนะครับก็ยืนการที่จะไปทําห้ทั้งสองคนนั้นเกิดทะเลาะกันซึ่งมิสเตอร์โซนะครับก็ได้เห็นการทะเลาะกันครั้งนี้ด้วยหลจจากกกกกนนนััั้เเอออองมืุ่ญแโทษถูปด พวกเขานั้นก็ยังงงอยู่เลยว่าการที่พวกเขามาที่นี่นั้นเปรียนเสม,มือนกับทาตแต่ว่าทางคังเทซิกนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องกังวลนะเ,เขานั้นจะคอยติดตามและดูแลพวกคุณเองซึ่งในครั้งนี้นะครับพวกเขานั้นก็ได้ถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้นําในการสำรวจครั้งนี้ล่ะซึ่งมิเตอร์โซนครับก็ได้ขอซอนจีวูนครับบอกไปว่าเขานั้นขอเป็นผู้นําได้ไหมและเขานั้นก็ยังบอกอีกว่าแม้ว่าเขานั้นก่อนหน้านี้จะพา เหล่าฮันเตอร์ไปเสียชีวิตถึง11รายและรอดมาได้เพียงแค่6รายดังนั้นความรับผิดชอบทั้งหมดนั้นจงตกมาที่เขาดังนั้นแล้วก็เขานั้นจะแสดงความขอบคุณในนามของทุกคนซึ่งมิสเตอร์หวางเองครับก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เข้าไปในดันเจียนและพบก,กับสัตว์ประหลาดกอปินแต่ก็ถูกจัดการอย่างง่ายดายซึ่งเหล่านักโทษนะครับที่มาด้วยกันนั้นพวกพวกเขานั้นก็กำลังจัดการเหล่าก็ปินซึ่งพวกเขานั้นก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อออกมากๆเลย ซึ่งการที่พาพวกเขามาที่นี่นะครับหลายคนนั้นก็รู้สึกมองไม่ออกว่าแท้จริงแล้วอันไหนมันสัตว์ประหลาดัน,นเป็นมนุษย์กันแน่มิสเตอร์โซนนะครับกำลังมองเหล่านักโทษทําการจัดการกับเหล่ากอบปีนเหล่านี้แต่ก็ได้มีกอบปินตัวหนึ่งครับเตรียมพุ่งเข้ามาโจมตีเขามิสเตอร์โซนครับ,ะรบจะได้ชาร์จพลังด้วยมือเดียวครับทำการโจมตีใส่กอปปินเป็นปชิ้นเลยซึ่งทุกคนนะครับก็งงไปอย่างมากว่ามิสเตอร์โซนั้นทำอย่างนั้นได้อย่างไรแต่มิสเตอร์โซนครับก็ได้บอกไปว่า อย่าลืมสิว่าเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ4เรื่องทางซอจินวูนะครับก็ได้ล้อเลียนทางมิสเตอร์โซงไปว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นเป็นนักดาบแต่ว่าคุณนั้นแท้จะไม่ได้กัดแกว่งดาบเลยซึ่งมิสเตอร์โซงนะครับก็ได้บอกว่าเขาชอบที่จะเป็นผู้นํามากกว่าหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าซอจินวูนั้นดูเหมือนกับว่าฝีมือของเขานั้นจะพัฒนาขึ้นแล้วเขานั้นก็ได้สงสัยว่าไอ้ดาบสั้นที่อยู่ในมือของซอจินวูนี่นะซอจินวูนั้นได้มาจากไหนมัน และหลังจากนั้นเองครับมิสเตอร์หวังนั้นก็รู้สึกว่าทักษะการต่อสู้ของทางซอจิวูนั้นรู้สึกเปลี่ยนไปตอนจิวูนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นทำการออกกำลังกายทุกวันทำให้เขานั้นเปลี่ยนไปไปอย่างมากรวมทั้งหน้าตาและพฤติกรรมซึ่งมิสเตอร์ซงนั้นก็ได้คิดว่าดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะแตกต่างจากแมลงตัวน้อยอที่เขา้เคยรู้จักเลยหลังจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้มาถึงทางแยกนะครับเพราะเขานั้นรู้สึกว่าทางข้างหน้านั้นมีอยู่เส้นทางอยู่3าสายควรจะเลือกไปทางไหนดี โดยพวกเขานั้นก็ได้พูดคุยกันว่าโดยทั่ว,วไปแล้วถ้าเกิดว่าเจอทางแยกในดันเจนแล้วก็ควรจะเลือกไปทางที่มีระดับความเสี่ยงต่ําที่สุดซึ่งก็มีบางคนนะครับเสนอว่างั้นพวกเราควรแยกกันไหมแม้ว่ามันนั้นจะมีความเสี่ยงแต่ก็จะช่วยลดเวลาในการต่อสู้ลงได้เป็นอย่างมากโดยที่ทางคังเทซิกนะครับก็ได้บอกไปว่าดวเดยวเขานั้นจะพานักโทษไปทางขวาเอีคถ้าพวกคุณนั้นได้พบกับบอสแล้วก็ให้ติดต่อเราในทันทีซึ่งทางซองจีวูนะครับก็ได้เลือกที่จะไปทางซ้ายนั่นเองส่วนคนที่เหลือนะครับก็จะเดินไปตรงๆเเเลยลยแะะระหววว่่่าาาางงนนั้น้้อคูกก็ไดดดิิถ เขานนั้นไม่สามารถจัดการบอสได้แล้วก็ระดับของเขาก็จะไม่เพิ่มขึ้นตอนนี้ที่เขาทําได้นั้นเพียงแต่ที่จะต้องตามหาบอสและฆ่ามันเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับทางซอริวนะูนั้นมีเรื่องที่ต้องกังวลกว่าก็คือว่าทางคังเทซิกนั้นจะสามารถแก้ปัญหานักโทษฮันเตอร์ระดับีได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ครับทางกลุ่มของนักโทษนะครับก็ได้ตามการต่อสู้กับกอบลินซึ่งพวกเขาก็บ่นไปนะครับบอกไปว่าทำไมกอบลินเหล่านี้นั้นมันไม่ส่งกับความแข็งแกร่งที่พวกเขาต้องเผชิญเลยซึ่งดูเหมือนกับว่าราาาาันอะดบีาา่ป้จจสสมถยยง และพวกเขานั้นก็รู้สึกว่าการสังหารกอปิ้นนี้นะมันดูน่าเบื่อเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับทางคังเทซิตเน่ก็ได้พูดกับเหล่านักโทษนะครับได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเขานั้นรู้สึกเบื่อเป็นอย่างมากจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าเขาจะทําการฆ่าผู้คุณที่นี่ถ้าหาว่าผู้คุณนั้นถ้าหาว่าผู้คุณนั้นรอดชีวิตไปจากที่นี่แล้วก็ก็แปลว่าผู้คุณนั้นก็จะได้รับอิสระแต่ว่าเขานันก็สามารถบอกกับทางสมาคมได้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีกอปิ้นนับน้อยที่จ้องจะเล่นงานผู้คุณ หลังจากนั้นเองครับก็ได้ตัดภาพที่ลาวังนะครับลาวังนั้นก็ได้ทําการเดินต่อไปเรื่อยๆครับในเส้นทางดันเจี้ยนนี้ซึ่งเขานะครับในระหว่างที่เดินไปเขานั้นก็ได้ถึงเรื่องราวนอนดีช่วงเวลาที่เขานั้นได้ทิ้งซองจินบูเขานั้นได้บอกกับเพื่อนร่วมทายคนหนึ่งครับบอกไปว่าเขานั้นควรจะไปขอโทษซองจินบูเสเดี๋ยวนี้เลยการที่เขาทิ้งซองจินบูและวิ่งหนีไปตามลาพังนั้นเป็นที่เป็นเรื่องน่าละอายสำหรับเขาจริงๆเขานั้นจะไปทาการก้มหัวให้แก่ซองจินบู ถ้าเกิดว่าเขาได้สามารถออกไปได้แล้วก็เขาน่าจะไปขออภัยแก่ซองจินบูณลันจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้มาถึงเส้นทางหนึ่งนะครับที่พวกเขาตอนแรกคิดว่าจะเป็นทางออกเพราะพวกเขาเดินมาพวกเขานั้นก็ได้เห็นภาพอันสยดสยองนั่นก็คือคังเทซิกนั้นได้ทาการสังหารน,นักโทษจนหมดเลยซึ่งคังเทซิกนะครับก็ได้หันมามองกับทางมิสเตอร์หวังนะครับแล้วบอกไปว่าทําไมพวกคุณนั้นถึงมาอยู่ที่นี่แต่คังเทซิกนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหามิสเตหวังแล้วบอกไปว่าในไหนพวกคุณก็มาผิดทางแล้วคุณนั้นนทําาาให้แผเเกกขยุดชงั และตอนนี้เองครับตัดภาพที่กลุ่มตัวเอกตอนนี้ซองจินบูนะครับได้ยินเสียงที่เสียงตะโกนออกมาดังลัน่นพวกเขานั้นนู้เลยทันทีว่านี่ต้องเป็นเสียงของมิสเตอร์หวังแน่นอนวกน้อาสาคนครับจึงได้วิ่งไปอย่างรวดเร็วเข้าไปในถำ้ำแต่พอวิ่งไปนี่เองครับเสี้ยววินาทีนั่นเองทางซองจินบูนั้นก็ได้ตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างครับและเขานั้นก็สามารถป้องกันการโจมตีของทางคังเทซิกนะครับที่กำลังพูดเข้ามาโจมตีทางอ e ีจูฮีเซื้อทางคังเทซิกนะครับก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่า อะไรกันสามารถบล็อกการโจมตีของเขาได้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับเขาก็ได้ทิ้งระยะห่างไปคังเทซิกนั้นก็ได้บอกไ้ว่าใน,นเมื่อพวกคุณมาที่นี่ทําให้แผนการของเขานั้นจะเป็นที่ต้องปรับแผนแต่มันไม่สําคัญอีกแล้วเพราะยังไงซะทุกคนนั้นจะต้องตายกันหมดที่นี่ตัวเองนะครับก็รู้สึกง,งงไปเดี๋ยวว่าคุณนั้นเป็นสมาชิกของทางสมาคมฮันเตอร์ไม่ใช่เหรอทมไมคุณถึงถึงทําอย่างนี้เราตัวเองนั้นก็ได้เห็นสภาพนะครับของคนที่ถูกฆ่าตายอยู่ด้านหลังคังเทซิกพร้อมกับมิสเตอร์หวังนะครับที่หายใจรวยลินเต,ต e นรับ แต่อีจูฮีนั้นก็ได้ตระหนักว่าการรักษามิสเตอร์หวังนั้นมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้เสียเลือดไปมากแล้วหลังจากนั้นเองครับมิสเตอร์หวังนั้นก็เลยกล่าวคำสั่งเสียสออกมาใส่ซอนจินวูนครับได้บอกไว้ว่าเขานั้นขอโทษสำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วขอให้ซอนจินวูนั้นสู้ยืนหยัดเพื่อครอบครัวและหลังจากนั้นเองครับมิสเตอร์หวังนั้นก็ได้ก้มหน้าลงนะครับแล้วก็ตายและซอนจินูนั้นก็ได้อุทานออกมาครับท้าไมถึงมาพูดออกป่านนี้และหลังจากนั้นพพวววกกกเขาาานนัััั้็ไดูคคคุยบงงงททซ่่มถึ ทางคังเทซินะครับก็ได้บอกไว้ว่าเพราะว่ามิสเตอร์หวังนั่นน่ะครั้งหนึ่งเคยปากบอกว่าเขานั้นจะทําการเปิดประตูทําให้เหล่ามอนสเตอร์นั้นทาการโจมตีมนุษย์เพื่อหมายที่จะเป็นวันสิ้นโลกและหลังจากที่เขานั้นออกไปแล้วเขานนั้ก็จะอ้างว่าพวกคุณทุกคนนั้นได้ถูกปีศาจฆ่าตายและพวกเขานะครับก็เลยยืนหยัดที่จะต่อสู้กับคังเทซิกนั่นเองซึ่งคังเทซิกนะครับก็ได้เป็นฮันเตอร์ระดับบีซึ่งคังเทซิะครับก็ได้บอกไว้ว่าเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับบีแต่ว่าพวกแกนั่น,นเป็นฮ และอีกอย่างหนึ่งเขานั้นยังเป็นนักฆ่าอีกด้วยเขานั้นมีความเร็วที่ไม่อาจต้านทานได้มิสเตอร์ซงนะครับจะได้ทําการหยิบดาบของมิสเตอร์หวังขึ้นมาครับและบอกไปว่าเป็นฮันเตอร์ประเภทนักฆ่าอย่างนั้นเหรอแต่ฮันเตอร์อย่างเขานั้นสามารถใช้เวทมนตน์ได้แม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้ใช้ดาบมานานมากแล้วและขอให้ทางอีจูฮีนะครับ ช่วยใช้เวทมนต์ในการเสริมสมรรถภาพร่างกายให้แก่เขาหน่อยเขาน่าจะไปทําการต่อสู้ระยะประชิดกับทางคังเทซิสแต่ว่าคังเทซิกนะครับก็เลยบอกว่าทักษะเสริมความแข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอมันก็แค่ของที่ไร้ค่าเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเองครับทั้งสองคนก็ได้เข้าปะทะกันซึ่งอาวุธทั้งสองนั้นก็ได้เข้าปะทะกันอย่างจังเลยครับคังเทซิกนะครับก็ไดยบอกว่าค้าแข็งแกร่งทางกายภาพของทางมิสเตอร์ซนนั้นอยู่แค่ระดับดีเท่านั้นดังนั้นเขาน่าจะถือดาบพ่ออะไรหลังจากนั้นนนเองครรัับมสซ้ก็าาถ ฟันนะครับคังเทซิกออกไป็นงส่วนได้แต่ว่าปรากฏว่านี่เป็นภาพลวงตาครับที่คังเทซิกนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งทางคังเทซิกนะครับก็ได้ใช้การโจมตีแบบคอมโบครับใส่มิสเตอร์ซงซึ่งทางมิสเตอร์ซงนั้นก็หลบการโจมตีแทบไม่ทันเลยแต่ว่าอาการบาดเจ็บของมิสเตอร์ซงนะครับก็ได้รับการรักษาโดยอ e ีโจฮีอย่างรวดเร็วจากนั้นเองครับคังเทซิกที่เห็นโอกาสครับจะได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางอ e ีโจฮีแต่ก็ถูกทางมิสเตอร์ส่งนะครับเข้ามาสกัดเอาไว้ มิสเตอร์ซนครับก็ได้บอกไปว่าแม้ว่าการเคลื่อนไหวของคังเทซิกนั้นจะอยู่ในระดับสูงแต่ว่าในทางเทคนิคเรื่องการใช้ดาบแล้วดูเหมือนว่าเขาน้นจะไม่เป็นรองนะและคังเทซิกนะครับก็ได้บอกไปว่าเวทมนต์นั่นนะ่ะจะตามความเร็วของนักฆ่าทันอย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นเองครับคังเทซิกนั้นก็ได้ใช้ความเร็วของเขาในการฟันมิสเตอร์ซนนะครับจนบาดเจ็บอีโจฮีนะครับได้ทําการตรวจสอบอาการบาดเจ็บของมิสเตอร์ซง แต่มิสเตอร์โซนนะครับก็ได้โบกมือบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีเสื่องคังเทซิกนะครับก็ได้ยกอาวุธของเขาขึ้นแล้วบอกไปว่าเรามาทําให้จบกันตอนนี้เสียดีกว่าแต่ก็ได้มีเสียงดังขึ้นครับปรากฏว่ามิสเตอร์โซนนะครับได้ใช้เวทหมุนเขาในการโจมตีใส่คังเทซิกครับโดยเขานั้นได้บอกไปว่าไปลงนนกซกเสถิดแต่ก็ดูเหมือนกับว่าคังเทซิกนะครับจะยังไม่ตายนะครับเขานั้นได้พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วและเตรียมที่จะใช้ดาบของเขานั้นแทนเข้าไปที่มิสเตอร์โซง ต่ว่าดาบของคังเทซิกนะครับก็ได้ถูกบล็อกไว้โดยซองจินบูนนั่นเองครับผมซึ่งเมื่อเห็นดังนั้นเองครับทางอิจูฮีนั้นก็ประหลาดใจไปอย่างมากซองจินบูนั้นมาที่นี่ได้อย่างไรแท้จริงนะเขานั้นอยู่ในระดับไหนซึ่งซองจินบูนครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นชื่อซองจินบูและเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ E ีซึ่งทุกคนก็งงไปอย่างมากครับว่าฮันเตอร์ระดับ E ีอย่างนั้นเหรอทำไมถึงมีพลังเช่นนี้ได้หลังจากนั้นเองครับคางเทซิกนั้นก็ได้ถอยหัเขานั้ครรับอรเข หรือว่าเขานั้นได้ซ่อนความแกร่งของตัวเองไว้ไม่ได้ว่าบางทีแกนั่นอาจจะเป็นคนโกงแต่เขาได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งดูเหมือนกับว่าแกนั้นอาจจะไม่ใช่คนโกงดังนั้นก็มีแต่เพียงคำตอบเดียวก็คือว่าแกนั้นะเป็นผู้ตื่นครั้งที่2แต่ดูเหมือนกับว่าผู้ตื่นครั้งที่2อ,อย่างแกนั้นอาจจะเพิ่งตื่นขึ้นมาก็เป็นได้และผู้ที่เกิดการตื่นครั้งที่2ไเมื่อเร็วๆนี้ล่ะก็ก็แปลว่าในฐานะฮันเตอร์แล้วถือว่ายังมีประสบการณ์น้อยดังนั้นล่ะก็ฉันในฐานะผู้อาวุโสนั้นจะสอนบทเเรียนให้แกแก่แกอง แจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเว r ร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u ด G e o n d ดากออะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป y o u t u นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w o r l d w sports v e r c h a n n e l com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ